ต้องบอกว่าชาวสงขลาเนี่ยนะมีการก่อติดการแถลงนโยบายของรัฐบาลเศรษฐานะคะด้วยหวังให้รัฐบาลชุดใหม่ค่ะแรงแก้ปัญหาของปากท้องของพี่น้องประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นเศรษฐกิจตามที่พูดไว้นะถึงแม้ว่ารัฐบาลผสม11พรรคจะมีความเห็นต่างแต่ว่าควรมีจุดรวมในการเดินหน้างานได้ไม่เป็นอุปสรรคค่ะและกว่านี้นะคะหลังรัฐสภากำหนดให้มีการประชุมรวมกันวันที่5ระหว่างวันที่11ถึง12กันยายนนี้ค่ะโดยประเด็นสำคัญก็คือกำหนดให้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยนะแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์ยุทธศาสตร์และก็นโยบายของรัฐบาลเทมุ่งมั่นจะสร้างให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะโดยในที่ประชุมรัฐสภาค่ะนายกเศรษฐาเนี่ยนะก็ได้เสนอกรอบนโยบายในการบริหารและก็พัฒนาประเทศตามกรอบความเร่งด่วนออกเป็น3ส่วนค่ะประกอบด้วยกรอบระยะสั้นก็คือรัฐบาลมีความจำเป็นที่ต้องกระตุ้นการใช้จ่ายจุดประกายให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจล็อกมาเติบโตอีกหนประกอบการแรงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชนอย่างเร่งด่วนและก็รวดเร็วส่วนกรอบระยะกลางและก็ระยะยาวค่ะรัฐบาลจะเสริมขีดความสามารถให้กับประชาชนผ่านการสร้างรายได้ลดรายจ่ายสร้างโอกาสลดความเลื่อมล้ำและก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนทุกคนค่ะซึ่งทีมข่าว NBT นะคะลงพื้นที่ไปบริเวณตำบลบ่อย่างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพบว่าร้านจำหน่ายอาหารชาวละแวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ประชาชนก็ให้ความสนใจกับการเมืองนะคะโดยได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศการแถลงนโยบายของรัฐบาลเศรษฐาแบบติดจอทีวีบางคนเนี่ยก็รับชมผ่านทางแฟนเพจของทีวีรัฐสภานายพิชชาสิ่งวงเจ้าของร้านก็เล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยติดตามเรื่องของการเมืองอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งรัวมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศการแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีก็เลยเปิดโทรทัศน์ตั้งแต่หัวเช้าเลยเพื่อจะรอฟังนโยบายที่จะนำมาเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศซึ่งหลังจากได้ฟังคำแถลงเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็มั่นใจในด้านเศรษฐกิจว่ารัฐบาลชุดนี้อาจจะทำออกมาได้ดีอย่างแน่นอนแต่ขณะเดียวกันนโยบายบางข้อก็ยังมีความกังวลนะคะว่าจะทำได้จริงหรือไม่ตามที่ได้สัญญาไว้เพราะว่ายังมีรัฐบาลต่างขั้วที่ไม่เห็นด้วยดังนั้นอยากให้รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยพิจารณาไตร่ตรองให้ดีไม่ว่าจะเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไปพรื่อสิ่งสำคัญก็คือให้นึกถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักค่ะคาดหวังว่าต้องขั้นแรกก็ต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจก่อนต้องมองเรื่องปากท้องประชาชนก่อนขั้นแรกก็คือให้ระบบมันเศรษฐกิจมันดีกว่าที่เป็นอยู่แล้วก็ค่าครองชีพอะไรเนี้ยลดค่าครองชีพลดอะไรให้มันสมดุลกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับก็มีข้อกังวลอยู่บ้างครับเพราะว่ากังวลว่าจะทำได้สักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับเพราะว่ารัฐบาลเป็นรัฐบาลต่างขั้วเงี้ยครับความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจก็คิดว่าน่าจะทำได้ครับด้านเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมาอะไรเนี้ยครับการเรื่องเศรษฐกิจอะไรเนี้ยเคยทำได้มาก่อนบทหนี้ประเทศอะไรเนี้ยแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจตอนนั้นเศรษฐกิจบ้านเราก็คือดีมากครับช่วงที่ท่านทักษิณเป็นนายกครับแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างนี้นั้นต้องดูต่อไปครับคณะที่นายส้มศักดิ์ศรีวัฒนาชาวบ้านชุมชนวังเคียววังข้าวก็มองว่าตอนนี้สิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือเรื่องของนโยบายการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตที่ได้เสนอไว้ตอน5เสียงซึ่งเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็เฝ้ารอนะคะว่าจะทำได้จริงหรือไม่อย่างแรกว่าเนี่ยนายกเศรษฐาได้เล่งในที่ประชุมด้วยเหมือนกันว่านโยบายนี้จะกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ให้มุ่นเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้ถึงท่านรากเกิดการจับจ่ายใช้สอยดังนั้นเขาเป็นกำลังใจให้รัฐบาลชุดใหม่ทำหน้าที่ในการบริหารประเทศให้ดีที่สุดส่วนในเรื่องความขัดแย้งของรัฐบาลผสมถึงแม้ว่าจะมีความเห็นต่างหรือว่ามีความขัดแย้งก็ขอให้มองข้ามไปก่อนอะไรที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดก็ควรจะทำอย่างนั้นเป็นลำดับแรกค่ะนโยบายที่รัฐบาลพูดไว้เพราะว่ากลัวว่าจะทำไม่ได้คือความหวังแกเรื่องนี้เรื่องอะไรเฮินจิตติตันว่าที่แกพูดนโยบายออกมาว่าจะทำได้ไหมเนี่ยชาวจังหวัดสงขลาจะดูการทำงานของแกว่าสำเร็จไหมที่แกพูดคาดหวังว่าแกคงจะได้เนี่ยที่ว่าที่พี่บอกว่าคงจะได้เนี่ยนโยบายของแกแต่ละนโยบายการเมืองตอนนี้ชุนละมุนเหมือนกันเนาะแปลว่าหมายถึงว่าทางนู้นไม่ถูกกับทางนี้ทางนี้ไม่ถูกกับทางนี้ค่อยมาพัฒนาบ้านเมืองถึงมาหมายถึงว่ารัฐบาลพรรคนู้นพรรคนี้ที่มาลบกันนะครับอยากว่าให้มาพัฒนาบ้านเมืองอย่าที่มานำลบกันแปลว่าเศรษฐกิจนั้นจะได้ดีขึ้นแล้วทุกพื้นที่ในแต่7จังหวัดจะได้ดีขึ้นอยากให้ร่วมหมายถึงว่ามาร่วมแก้ปัญหาต่างๆมาช่วยกันแก้ปัญหาไม่ใช่มาลบแล้วก็เอาตำแหน่งกัน
นอกจากนี้ค่ะนางเศร้าสิรินาถทองท่าค่ะก็เชื่อมั่นนะว่ารัฐบาลชุดใหม่จะปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารประเทศตามเจตนารมณ์หรือว่านโยบายที่ทะเลงไว้ได้โดยเฉพาะปัญหาของปากท้องประชาชนค่ะซึ่งการพลิกฟื้นเศรษฐกิจก็ต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนนะคะเพื่อให้ประเทศเนี่ยก้าวไปข้างหน้าประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นผ่านการบริหารโดยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ยึดประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนแล้วก็ประเทศเป็นที่ตั้งค่ะว่าน่าจะทำได้แต่ว่าคือบางนโยบายก็อาจจะทำไม่ได้แต่ว่าก็คือหลักๆก็คืออยากให้นายกพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้ได้ทุกนโยบายค่ะก็คือยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนจนเยอะคนไม่มีอันจะกินเยอะค่ะค่ะค่ะฝากไปถึงรัฐบาลให้ช่วยดูแลเรื่องเศรษฐกิจและการทำมากินของประชาชนค่ะนี่ก็เป็นความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งวันนี้ก็ยังคงมีการเราคงแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาอยู่นะคะว่าจะมีการขับเคลื่อนในเรื่องอะไรบ้างก็สามารถติดตามได้ผ่านทางทีวีรัฐสภานะคะนั่นแหละค่ะ